เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Duet of the Year โปรเจกต์พิเศษเพื่อหาคู่ดูเอทที่แฟนๆชื่นชอบมากที่สุดผ่านการโหวตทั้งหมด15คู่และ3อันดับที่ได้รับการโหวตมากที่สุดคืออันดับที่3นนทนนท์และปรางกันนารันอันดับ2อิงวรันธรและบิลเกนพุทธิพงษ์และอันดับ1ได้แก่มิวสุภสิทธิ์และมัมลาโคนิกประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากทางบ้านเพื่อรับของรางวัลผ่านเพจ Facebook ร้องข้ามกำแพงในเดือนมีนาคมและนี่คือโชว์พิเศษจากคู่ดูเอท of the year อยากให้ใจฉันรู้สึกเธอมันเธออยากได้ความรักจากฉันเหมือนเธอแรงที่วันนั้นฉันมีให้เธอเสมอทุ่มเทให้เธอไม่ว่าอะไรเธอเอาไปหมดแล้วเธอก็ยังจะเอาอะไรตอนนี้จะเอาจากไหนให้เธอให้ไปแล้วหมดใจหนึ่งคนก็มีหนึ่งใจเท่านั้นที่มีจะเอาจากไหนให้เธอเมื่อวันนั้นเธอไม่ใหญ่ดีบอกเธอได้เพียงเท่านี้ใจโฮโฮโฮเธอเนี่ยไปหมดแล้วแต่เธอก็ยังทิ้งไปแล้วจะเอาอะไรตอนนี้จะเอาจากไหนคุณทางรายการขอบคุณผลโหวต ด้วยนะคะที่ทำให้เราสองคนได้มาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยที่โหวตมาให้พวกเราทั้งสองคนนะครับผมจะได้รางวัลนี้มาเลยขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับค่ะบายบายและความสนุกในวันนี้จัดเต็มกับ3ซุปตาชินชินวุฒินนทนนท์สานินิภาพรและผู้ช่วยดีเจอ๋องเขมรัตน์สวัสดีสาวสวยพี่ชินแล้วก็พี่นนท์นะครับวันนี้พี่อ๋องมาเป็นผู้ช่วยมาเป็นผู้ช่วยเพราะว่าตื่นเต้นมากๆเลยมาอยู่ท่ามกลางนักร้องที่ดังมากๆมาอยู่ท่ามกลางพี่ๆศิลปินที่เรารู้สึกว่าพี่อ๋องเคยเล่าตามผลงานเขามาตลอดฮัลโหลฮะหยุดทอแป๊บนึงเราไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเลยซึ่งซุปตาทั้ง3คนเคยมารายการของผมแล้วครับเท่าที่เราดู The War Song มาตลอดเป็นปีเนี่ยครับคืนหลังๆนักกีฬาก็มาแล้วใช่มาหลายวงการแล้วอ่ะหลายมากเราเลยรู้สึกว่ารอบนี้แบบถูกยากซานี่คุณเป็นคนเดียวที่ทายผิดนะฮะเพราะว่าคนช่วยก็คือไม่ได้เลยแล้ววันเนี้ยที่พี่รับนะยังไงไม่ได้รับเพราะ2คนนั้นเลยนะแล้วยังไงรับเพราะจะมาช่วยหนีอย่าให้เห็นว่าใบ้ไปทางอื่นนะ เอาวันนี้ในเมื่อ4คนรู้จักกันอยู่แล้วผมว่าวันนี้แกงกันสนุกเลยมันถ้างั้นเราจะเริ่มคนแรกนะครับให้แก้ตัวก่อนเลยครับซานี่เชิญเลยสำหรับคำใบ้วันนี้บอกก่อนเลยสำหรับทั้ง3คนผมจะมีเกมให้เล่นเกมแรกของซานินะครับสำหรับนักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งครับจะเป็นเกมคีบลูกบอลให้ลงโหลนะครับเดี๋ยวดูอุปกรณ์ก่อนเลยครับอุปกรณ์มาแล้วเอาจริงๆไหมพอเวลาเล่นเกมอะไรเงี้ยพอทายขึ้นมาแล้วผิดอ่ะยิ่งอายกว่าเดิม
ลูกบอลจะมีทั้งหมด5สีนะครับซึ่งเกมนี้จะต้องเล่นด้วยกันทั้ง4คนเลยรวมไปถึงพี่อ๋องด้วยชินด้วยนนด้วยนะครับคีบส่งต่อกันแบบนี้ได้5สีก็ได้5คําใบนั่นคือคําใบที่มากที่สุดพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้ว1นาทีจับเวลาคนแรกก็ไม่รอซะแล้วมาถึงชินมาถึงชินนอนได้แล้วนอนได้แล้วพี่อ๋องกดดันแล้วไม่ได้พี่อ๋องคือผิดที่พี่อ๋องเลยเฮ้ยแล้วโดนแล้วนึกทำไมนึกทำไมสลับเราสลับที่ดูสลับที่ดูนี่ทรงตาทรงตานอนมานอนมานอนไม่ได้ไม่ได้ได้ทำไมสีอื่นนะไม่เอาสีฟ้านะมาสองตามาแล้วสีแดงกำลังมาไล่ต่อไล่ต่อนนท์เอาให้ได้เอาให้ได้นนท์เอาให้ได้นนท์หมดเวลาได้สองคำไหมเฮ้ยตอนแรกตอนซ้อมทำไมซ้อมดีดีพอดนตรีเข้าโลกมากเลยเอาได้2ลูกบอลนะครับสีฟ้ากับสีแดง2คำใบ้ครับขอบคุณครับโอเคคำใบ้จากลูกบอลสีแดงนะครับคำใบ้คือรูปของคุณก๊อฟอนุวัฒน์ครับอาจจะมีชื่อที่ก๊อฟเหมือนกันหรือเปล่าเฮ้ยๆๆๆอาจจะชื่อก๊อฟเหมือนกันไปไม่ได้คนอะไรใบ้เองแล้วบิ้วเองชอบมีก๊อฟมั้ยอาจจะชื่อก๊อฟนะอีกคำใบ้นึงคำใบ้นี้เป็นลูกระเบิดครับถือว่าไม่มีอะไรฟาวไปทีมงานก็แกล้งเราได้ให้อยู่คำใบ้เดียวเดี๋ยวนะแล้วจะให้คีบหลายลูกเพื่อแต่ตอนนี้คุณก๊อฟอนุวัฒน์กำลังมีละครดังนะจ๊ะเฮ้ยเรื่องรู้มาแค่นี้จ้ะรู้มาแค่นี้แต่กำลังมีซีรีส์อยู่ได้คำใบ้เดียวครับผมว่าอาจจะไม่ช่วยอะไรมันอาจจะกว้างอย่างที่นนท์ว่าจริงๆที่เหลือคือการร้องเพลงครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับซานี่ครับต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นสุดยอดไปเลยลาดชื่อเพลงโคตรยาวเลยจากโนนเอลส์ครับในเวอร์ชั่นของซานิและนักร้องหลังกำแพงคนแรกครับเชิญเลยพระเอกแกเชื่อฉันว่าเขาเล่นกอล์ฟเขาตีกอล์ฟเธอตีกอล์ฟอะรู้จักแค่นะบอยนะมีคนหนึ่งที่ไปตีกอล์ฟแล้วชอบตีกอล์ฟตีกอล์ฟเก่งมากคือเอนิสคุณคราวนี้ขอให้ทายถูกสักทีนะครับพิซานี้ครับเอาประมือครับพิซานี้ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เธอที่เธอสง่าที่เธองดงามเท่ารอยยิ้มของเธอตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจะแงนมองดาวบนฟ้าเพราะดวงตาของเธอนั้นสวยรู้แล้วจำได้ดีวันแรกที่เราได้เจอกันเธอใส่ชุดขาวรีบเดินมาเพราะกลัวไม่ทันและก็ไม่รู้ตอนไหนหรือเกิดขึ้นเมื่อไรรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่รักทั้งหมดใจตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เธอที่เธอสง่าที่เธองดงามเท่ารอยยิ้มของเธอตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจะแงนมองดาวบนฟ้าเพราะดวงตาของเธอนั้นสวยไม่เคยจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉันอยากขอบคุณเรื่องดีและร้ายที่ทำให้เราได้พบกันพบเ
ธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอที่จะสวยงามที่จะงดงามจะรอยิ้มของเธอขนลุกเลยอ่ะขนลุกไปหมดเลยอ่ะปุ๊ดนะอะไรครับไปถึงว่าว้าวไงว้าวจริงประทับใจมากแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยว้าวจริงตกใจเลยใช่ไหมสิครับคุณเป็นนักร้องมาเนี่ยเป็นนักร้องไม่เท่าไหร่มันตื่นเต้นไงคุณเป็นทั้งนักร้องทั้งพิธีกรบ้าบอไม่ใช่ไหมหนูมองว่าเป็นนักร้องมืออาชีพเลยเสียงการร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดูมีฝีมือแต่รู้สึกอย่างนึงคือรู้สึกว่าเขาแอบลิ่งเลี่ยงที่จะไม่ออกตัวตนมาเต็มๆอ่ะถ้าในใจเลยนะคุณเบนชลาทิศคือหนูพยายามจับว่าเขามีเสียงที่มันขึ้นแบบขึ้นนาสิกที่มันเหมือนอะไรอย่างเงี้ยไหมเพราะเมื่อกี้ช่องเสียงที่เขาใช้คือมันเป็นนาเกลือนะมันช่องไม่ใช่ผมนาสิกนาสิกนาเกลือนี่มาถูกทางแล้วแต่ถูกแค่ครึ่งเดียวครับเขาเป็นนักร้องเขาเป็นพระเอกเขาคุ้นเคยกับพี่นิมาตลอดตั้งแต่สมัยแบบ AF ถ้าพี่นิจำเขาไม่ได้เนี่ยผมว่าเขาเสียใจพูดอย่างเงี้ยยากคุ้นเคยทุกคนคนนี้คุณหมายถึงอะไรสนิทเป็นคนเฟรนลี่ค่ะดิฉันเป็นคนเฟรนลี่เพื่อนมองตาเพื่อนมีคนหนึ่งที่เพิ่งจะมาเลยเพราะว่ามาโปรโมทหนังแล้วคนนี้เป็นคนที่ชอบตีกอล์ฟฮะโอ้วันนี้บอกเลยว่าแต่งตัวมาคือแบบหล่อคือเป็นคนที่กล้าแต่งตัวใช่รอยทรงรอยสักอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมีรอยสักด้วยเหรอนี่เขาโชว์รอยสักอยู่เขาโชว์รอยสักนี่ไงแต่ว่าเหมือนเขาห้อยพระนะคู่แข่งหลวงพ่อกายเขาห้อยหลวงพ่อเกื้อนอะไรไม่รู้อยู่ตรงนั้นนะไม่ใช่หลวงพ่อละผมให้สามคนนี้บอกใบ้คุณคำเดียวแฟชั่นซีรีส์ร็อกแฟชั่นด้วยเหรอพอนนท์พูดว่าแฟชั่นก็นึกถึงโอ๊ตเหมือนกันนะมีความโอ๊ตปาโมดอยู่นะเพราะนางก็แฟชั่นจ๋าเหมือนกันนะเสียงร้องล่ะเสียงร้องล่ะไม่ใช่ไงคือหนูก็ไม่รู้ว่าคำใบ้อ่ะคำใบ้เป็นกอล์ฟอนุวัฒน์เขาตีกอล์ฟโอเคนึกหน้าพระเอกที่เคยเป็นนักร้องมาเราจิมถ้าตีกอล์ฟที่หนูเคยเห็นนะมีพี่บอยก็คือมีคุณโป๊ปคุณเกรซหรออุ้ย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 เขาเซ็กซี่มากเฮ้ยนู่น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 อะไรอ่ะคุณอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวพี่หงจะไม่ไหวฉันต้องยืนท่านี้แล้วนะปวดหลังเหรอยืนตรงไม่ได้เลยเพราะพี่เขาเซ็กซี่มากพี่เขาเซ็กซี่มากฉันยืนตรงไม่ได้แล้วไอ้ไม่เอาอย่าทอดอย่าทอดเธอพาฉันเป๋หรือเปล่านี่หาว่าพี่หรอครับพี่เคยเล่นละครเหรอคะเคยเล่นอยู่เหมือนกันครับชอบผลงานของน้องซานิเหมือนกันนะครับดูจากที่ไหนคะก็ติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับทาง YouTube บ้างหรือว่าอะไรบ้างนะครับสนิทกับหนูแค่ไหนคะเจอตลอดนะครับแล้วก็รู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้เจอกับคุณซานินะครับเรียกซานิว่าคุณคุณเคยพี่เคยเป็นลูกค้าหนูไหมคะฮะพี่ไปเรียกลูกค้าได้ไงผมไม่เห็นพี่คิดตังค์ใครเลยลูกค้าได้ที่เนี้ยซื้ออะไรค่ะไอ้ซื้อกีวีซื้อสีไม่เคยซื้อนะครับแต่ว่าเคยได้เงินจากคุณซานิอยู่ครับเฮ้ยเอาแล้วเขาพยายามจะหลอกแต่เขาพูดเป็นตัวเขาเลยคุณใส่เสื้อสูทสีเขียวเนี่ยคุณอ๋องคุณอ๋องครับคุณอ๋องอ๋อคุณอ๋องนะครับอ๋องครับอ๋องมะลิอ๋องมะลิต่อนะครับโอ้ด่าพี่อ๋องตอนด้วยเขาก็รู้สิว่าเราสนิทกันอ่ะพี่อ่ะเฮ้ยแปลกๆแล้วว่าทำไมกล้าด่าฮะเพื่อนกูก็ด่าได้กูก็ด่าได้ครับด่ากาดอ่ะพี่ก็ตรงพิธีกรด่ากาดหมดแล้วตีกอล์ฟ AFแล้วกล้าด่าว่าตอนเนี่ยคุณบอยพิษณุพี่บอยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันครับแต่ที่ดูๆไปมองตรงหน้าผมเนี่ยก็ตอนทุกคนนะครับนี่พี่บอยเขาไม่มาหรอกเขาเพิ่งมีลูกมีลูกแล้วมันต้องทำมาหากินนะพี่อ๋อก็จริงก็ถูกไม่แล้วเราไม่ต้องดูใครไกลเลยดูคนข้างหลังคนตอนนี้
นี่ก็กำลังทำมาหากินอยู่เหมือนกัน AF ใช่ไหม AF ใช่ไหมใช่ AF AF ก็นนมันดูไม่โกหกอ่ะเดี๋ยวดิ AF พูดว่าอะไรไอ้นนอะไรนะนนดูไม่หลอกไงโอเคโอเคเชื่อนอนไม่ใช่ชินไม่ใช่พี่อ๋องโอเคชอบมากเลยอ่ะพี่น่าจะได้รางวัลตุ๊กตายางทองคำตุ๊กตาทองเอางี้ดีกว่าทั้งบ้านครับโหวตกันหน่อยระหว่างผมกับพี่ชินใครไม่น่าเชื่อกว่ากันฉันยอมรับกันแล้วว่าที่ผ่านมาฉันตอนฉันพูดเลยนะเธอยอมรับแล้วหรอฉันยอมรับแก้วมาแล้วฉันพูดชื่อเลยนะตรงนี้นะพี่อู๊ดเป็นต่อโทษนะเห็นความเงียบของศัตรูไหมเมื่อกี้ขอโทษทางบ้านนะที่เปิดโหวตแค่2คนเปิดโหวต3คนดีกว่าแล้วตัวนู้นแซงไปเลยมีตัวละครรับเพิ่มเข้ามานี่พี่บอยพีซเมเกอร์ชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะอุ้ยเยอะไปอุ้ยเยอะไปไม่ได้นี่เราจะไปเยอะไปเดี๋ยวนะ3คนคุณเห็นคนเดียวกันใช่ไหมใช่คนเดียวแต่คนข้างๆผมนี่ลักษณะเหมือนพิษณุลิงกัดมากเลยนะครับเดี๋ยวรอแพงช่วยกลับไปประจำที่คุณอย่าซนครับมันเหงาครับอยู่ตรงนี้มันเหงานี่เมื่อกี้นี่พูดมาถูกแล้วมีคนหนึ่งถูกนี่นึกถึงคำใบ้เมื่อกี้คำใบ้คือใครรูปใครคุณก๊อฟคุณก๊อฟอนุวัฒน์อนุวัฒน์อุ้ยใครก็ได้เอายาระงับประสาทไปพูดตรงๆนะคะตอนนี้ปวดหัวมากมีที่คาดผมไหมคะไม่มีไม่เอาสิไม่เอาสิเอาชื่อไหมจากพวกเราขอชื่อบอยพีซเมเกอร์พี่บอยพีซเมเกอร์ครับบอยพีซเมเกอร์หรือบอยอนุวัฒน์พี่บอยพีซเมเกอร์หรือว่าชื่อจริงคืออนุวัฒน์ครับยอมไม่ที่คำใบ้เอางี้ก่อนผมจะไม่เฉลยแล้วกันว่าสองคนนี้พูดชื่อถูกแล้วผมทายเป็นพิกิจ AF แล้วกันเอาคนที่หนูมั่นใจดีกว่าที่หนูฟังตอนแรกแล้วหนูรู้สึกว่าเขาพยายามเลี่ยงหนูมากๆเลยอ่ะหนูตอบเลยได้ปะตอบเลยครับพี่เบนชลาทิศผมจะให้หลังกำแพงพูดกับพี่ซานิ1ประโยคมาดูว่าจะวินหรือจะแฟลก็พร้อมแล้วครับทำไมแถมดอกด้วยอ่ะเจอกันเธอใส่ชุดขาวรีบเดินมาพร้อมโลไม่ทันและก็ไม่รู้ตอนไหนหรือเกิดขึ้นเมื่อไรรู้ตัวอีกทีคือตอนที่รักทั้งหมดใจตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็มองเมื่อดอกไม้ใดที่เจอที่จะสวยงามที่จะงดงามจะรองดงามสุดรอยยิ้มของเธอตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจะแงนมองดาวบนฟ้าเพราะดวงตาของเธอยังสูงกว่าฮ่ายังจำได้ดีวันแรกที่เราได้เจอกันเชิญครับพี่ปองอึดอัดอ่ะพี่ปองอีกชั่วจำไม่ได้เลย
หนึ่งก็ต้องคีปคูลตามที่เขาบอกว่าเออให้มันดูเป็นแบบคนโบราณโบราณนี่กูปิงปองหลุดมากเลยนะบอกโหมันต้องอึดอัดมากแน่แล้วมันหลุดคำว่าคืออันสุดท้ายหรือแบบอะไรวะไม่อยู่ในหัวแม่เลยเหรอทำไมร้องดีขนาดนี้วะเนี่ยเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลยว่าร้องดีมากร้องโคตรดีเลยปิงปองแล้วเอาหนูไปเป็นแม่เบนชลาทิศแล้วเราชอบไหมล่ะก็ดีหนูเหมือนหนึ่งในผัวแม่ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวนะแล้วคำใบ้เป็นรูปของคุณก๊อฟอนุวัฒน์มันเกี่ยวข้องกับปิงปองยังไงตัวละครสร้างชื่อเลยไม่ใช่ก๊อฟอนุวัฒน์ด้วยก็คือก๊อฟอีก๊อฟเพราะว่าทุกวันนี้แบบคนจะไม่เรียกเราว่าปิงปองโอ้ไม่มีสักแว็บเลยเหรอไม่มีเลยแฟชั่นอ่ะเราก็ดันนึกไปถึงคุณโอ๊ตไงพอบอกว่าแฟชั่นแต่ว่าสายแฟชั่นอยู่แล้วใช่แต่คือที่จริงคนนี้คือแฟชั่นมากพี่กันหนูจะบอกเลยรู้ไหมหนูอ่ะเห็นปองอ่ะตั้งแต่เปิดร้านขายเสื้อผ้าที่ตลาดเลยแล้วก็เป็นคนขยันมากตะโกนเรียกทุกคนยกเว้นผู้หญิงตะโกนเรียกผู้ชายแต่สำหรับผู้หญิงคือตะโกนไล่มันลำคาญแต่ว่าตะโกนเรียกยายนี่เพราะว่ายายเนี่ยเขาเป็นดารุ่งดาราเออก็เรียกพิซซ่าพิซซ่านี่คือคำเขาก็คือรู้จักกันมาแต่ไหนแต่ไรแต่ไหนแต่ไรเดี๋ยวนี้เขาโด่งดังมากๆแล้วแบบใช่พี่กันคือหนูจะบอกว่าหนูภูมิใจในน้องมากเพราะว่าที่จริงเคยสัมภาษณ์บอกเขาไปแล้วบอกว่าวันที่เห็นเขาอะตอนที่อยู่ที่ตลาดอะเป็นครั้งแรกที่เราเห็นเขาแล้วเรารู้สึกว่าเด็กคนนี้ต้องดังแล้ววันที่เราได้แบบคุยกับเขาจริงจังเรารู้ว่าเขาสู้มาเยอะมากกว่าจะผ่านจุดนี้มาเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันที่เขามาเป็นดาราเขาก็งงตัวเขาเองนะว่าฮะจริงแม่ฉันเป็นดาราได้ยังไงวะฉันรับบทดาราท่านหนึ่งแล้วหรอแล้ววันที่เราเจอเขายังเหมือนเดิมคือหนูเชื่อว่าวันนี้ปองอยู่ในวงการนี้ได้ไม่ลำบากเลยเพราะว่าเขาอยู่ด้วยความเป็นตัวเขาเองมากใช่คือการที่ได้อยู่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะมันจะสบายมันจะแบบแฮปปี้สิ่งสำคัญที่สุดคือเขารักแม่รักพี่สาวแล้ววันนี้รู้สึกไงบ้างต้องมาอยู่หลังกำแพงของพี่สานี้ครับพี่ปองก็ตื่นเต้นเนี่ยแม่เป็นระดับแบบนึกออกป่ะนักร้อง AF ท่านหนึ่งอันดับหนึ่งของประเทศแล้วเราเป็นแบบนางแบบมาตรฐานวงเล่าอ่ะแม่นะป่ะก็มาจากมาตรฐานวงเล่าเหมือนกันต้นกำเนิดอะไรแบบนี้ต้นกำเนิดต้นกำเนิดแต่ก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเวลาที่เจอป้าซาไม่ว่าจะแบบตั้งแต่ตอนที่เป็นยายบ้ายายบอมาเดินซื้อของแล้วก็แต่นางก็เป็นคนแบบสบายใจทุกครั้งที่ไปเจอแบบป้าซาในรายการไหนหรือแบบทำอะไรกับป้าซาอย่างเงี้ยมันรู้สึกเหมือนแบบเราสบายใจที่จะเปิดใจกับคนแบบนี้คนบ้าๆบอๆแบบนี้ขอบคุณเจมากตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ปังๆแล้วป้านาจ้าจ้าทั้งคู่เลยความสัมพันธ์แบบนี้มันน่ารักนะตั้งแต่เราเจอกันวันแรกและจนวันนี้ก็คือต่างคนต่างเจริญเติบโตในหน้าที่การงานกันทั้งคู่นะครับทั้งคู่เชิญฝากผลงานเลยครับซานิก่อนเลยครับค่ะก็ตอนนี้ก็ดู YouTube ได้ค่ะมีจิ๋มหนูหน่อยหนูอ้อยไม่เป็นมีซานิเบาได้เบาค่ะแล้วก็มีซิทคอมกับทาง Workpoint โรงงานบรรจุรักนะคะก็ฝากด้วยเนาะดูช่องนี้ยาวๆไปเลยค่ะแล้วก็ละครก็ถ่ายทําอยู่เรื่อยๆก็ฝากดูด้วยนะคะดูได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เลยเอาง่ายๆนะครับปิงปองละครับก็เดี๋ยวมีเล่นละครกับ Workpoint ด้วยป่ะที่นี่เหมือนกันนางนาคสะใภ้พระขนงกับกำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็มีช่องของตัวเองช่องคลอดนะคะ YouTube ค่ะชื่อช่องคลอดจริงๆใช่ช่องคลอดรายการสารพัดเพื่อนนะคะนี่แล้วก็มีรายการต่างๆค่ะแบบเค้ากระเทยคงละครอะไรก็ฝากผลงานติดตามด้วยนะคะน่ารักมากนะครับผลงานเยอะนะครับติดตามผลงานของทั้งคู่ได้เลยครับคู่แรกครับสนิทกันแต่ท้ายผิดถือว่าเฟลเฟลอีกแล้วครับสำหรับซานี่ครับหายผิดเฟลชนิดที่ว่าคุณซานิคาดไม่ถึงจริงๆครับว่าเจ้าของเสียงอันไพเราะจะเป็นคุณปิงปองธงชัยมาเซอร์ไพรส์ช่วงหน้าถึงตาคุณชินชินวุฒิมาดูกันว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาจะช่วยอะไรเขาได้หรือไม่ช่วงหน้าครับ